บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IAM สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงมีสัญญาณของการฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะเราขยับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกนะคะตอนนี้ทดสอบที่ระดับ 1,430 จุดนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราไปชน 1,450 แล้วไม่ผ่านแล้วก็มีการปรับฐานลงมานะคะตอนนี้เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวแล้วนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนต้องปรับกลยุทธ์แบบไหนนะคะปัจจัยต่างประเทศที่เราต้องตามกันนะคะยังมีอีกหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอังกฤษนะคะที่จะมีผลกระทบไหมนะคะช่วงนี้ไปพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบล.นมุระพัฒนสินนะคะเราพูดคุยกันกับคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะคุณคณคัตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เริ่มฟื้นต่อแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไป1450อีกรอบไหมคะในรอบนี้ครับผมก็ขอตอบโจทย์นะครับว่าตรงบริเวณ1450นั้นอาจจะต้องใช้ปริมาณการซื้อขายโดยรวมนั้นค่อนข้างที่มีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับดังนั้นในส่วนของภาพรวมผมเชื่อว่าณปัจจุบันถ้าตอบโจทย์ก็คงจะยังไม่ถึงนะครับเมื่อยังไม่ถึงนั้นตัวเลขนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์แรกก่อนนะครับก็คือ1437/1442นะครับจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตรงบริเวณปริมาณการซื้อขายโดยรวมนะครับจะเห็นว่าอยู่ในเลนประมาณ40,000กว่าแล้วก็เม็ดเงินที่เข้ามาจะเป็นลักษณะก็คือเลือกเป็นรายกลุ่มรายตัวมากกว่านะครับก็เลยทำให้ตรงบริเวณ1450อาจจะกินระยะเวลาอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์ในส่วนของ1สัปดาห์นะครับส่วนฐานของแนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1420นะครับสละ1415จะทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับในช่วงนี้นะครับที่ทำให้ตัวเส้นเด็กนั้นอาจจะค่อนข้างแคบนะครับก็คือถ้าเป็นปัจจัยในส่วนของต่างประเทศนะครับเข้าใจว่าวันนี้นะครับที่ตลาดเอเชียเริ่มบวกเข้ามาบ้างก็อาจจะมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัว MSCI นะครับ MSCI นั้นได้ประกาศนะครับว่าจะยังไม่นำหุ้น China Asia นะครับเข้ามาคิดคำนวณในส่วนของ MSCIEmerging Market นะครับจนไปถึงการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจะไปอยู่ที่2017ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็ตัวการคาดการณ์ FOMC นะครับตอนนี้พอสำรวจล่าสุดก็ยังคงคิดว่ามีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยการคงอัตราดอกเบี้ยยังดำเนินต่อไปนะครับแต่ว่านักลงทุนยังคงให้ฟังถ้อยแถลงนะครับของประธานเฟดนะครับแต่ว่าที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีความผันผวนอยู่นะครับน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับตัว UK มากกว่านะครับก็คือประเด็นการลงประชามติ UK วันที่23มิถุนายนนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือพอสำรวจออกมานะครับปรากฏว่าเกือบจะเท่าๆกันนะครับอย่างเช่นนะครับล่าสุดนะครับประชาชนส่วนใหญ่แล้วประมาณ 46.3% นะครับสนับสนุนให้ UK ออกจากสหภาพยุโรปนะครับ 41% เป็นสนับสนุนอยู่ต่อนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตลาดทุนนะครับในช่วงระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนในช่วงแคบตามกรอบที่กำหนดไว้นั่นเองครับผมค่ะเพราะอย่างนั้นกลยุทธ์ควรต้องทำยังไงคะครับก็เลยในมุมมองของนมุระเองก็มองว่าก็คงจะเล่นอยู่2ทีมนะครับทีมแรกก็คือทีมเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นหรือว่าอีเวนต์เพย์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วได้แนะนำในส่วนของพวกพลังงานทางเลือกนะครับเนื่องจากวันที่15จนถึงวันที่30เดือนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการประมูลพวกพลังงานชีวมวลเป็นต้นนะครับก็เลยครั้งที่แล้วแนะนำในส่วนของ PSTC นะครับสำหรับในทีมของสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็น earning momentum นะครับเป็นหุ้นที่น่าจะสามารถที่จะไม่เหวี่ยงตามเซตนะครับก็เลยวันนี้ผมขอเลือกในส่วนของคาร์มาร์คเข้ามานะครับเป็น earning momentum นะครับที่คาดว่ากำไรใน Q2 น่าจะเติบโตนะครับแล้วก็แฟร์อยู่ที่ 10.6 นะครับสำหรับผู้ที่เล่นพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่เล่นในส่วนของทางด้านเทคนิคนั้นก็ราคาหุ้นนะครับคิดว่าน่าจะเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง8บาท15แล้วก็แนวต้านอยู่ที่
ที่8860นั่นเองครับผมค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคณคัตจากบลนุมราพัฒนศิลป์นะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะมองไปที่กลยุทธ์ในการเลือกหุ้นในลักษณะของ earning นะคะก็แนะนำตัวของคาร์มานนะคะยังมีอัพไซด์อยู่ถ้าเทียบจากราคาแฟร์จากทางบลนุมราพัฒนศิลป์แต่ว่าต่อรองจังหวะกันให้ดีถ้าดูจากแพทเทิร์นของกราฟแล้วราคาของหุ้นคาร์มานหน้ากระดานอยู่ที่8.25ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะมากันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นในฝั่งต่างประเทศกันบ้างส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะคะตอนนี้ปัจจัยส่วนใหญ่จะไปโฟกัสที่ฝั่งของยุโรปนะคะฝั่งของสหรัฐเองก็ต้องตามเรื่องของเฟดคืนนี้นะคะดาวโจนส์ก็ยังคงอยู่ในแดนลบค่ะเช่นเดียวกับ Nasdaq และ S&P 500ส่วนฝั่งยุโรปนะคะฟุตซี่ลอนดอนลงมา121จุดนะคะ DAX เยอรมนีและ CAC 40ก็อยู่ในแดนลบเช่นกันค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวคราวในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนในช่วงข่าวจากห้องค้าค่ะมาอัปเดตหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกันบ้างนะคะชิโนไทยหรือว่าสเต็กนะคะได้มีการเปลี่ยนผ่านมือผู้ถือหุ้นนะคะโดยทางกลุ่มของสเต็กเองนั้นได้มีการขายหุ้นเปลี่ยนมือนะคะจากเดิมที่มีคุณนายพักนะคะแล้วก็ชาญวีรกูลแล้วก็คุณเสรณีชาญวีรกูลถือหุ้นสเต็กอยู่นะคะก็ปรากฏว่าได้มีการขายออกมาทั้งสองท่านขายออกมารวมกันแล้วสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 15.35% นะคะผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้ที่เข้ามาถือใหม่ก็คือบริษัท TC Venture จำกัดนะคะซึ่งถือว่าเข้ามาถือหุ้นในส่วนของ 15% หลายคนก็กังวลนะคะว่าตัวเลขที่มากถึง 15% นั้นมันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่นะคะล่าสุดค่ะทางที่เราไทยก็ออกมายืนยันนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านมือหุ้นในรอบนี้เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนะคะช่วงนี้เราจะเห็นหุ้นที่มีการเปลี่ยนผ่านมือกันเยอะนะคะไล่เรียงกันมาตั้งแต่ AAV ที่อัปเดตให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะมาดูหุ้นที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์กันบ้างนะคะอย่างที่ทางตลาดหลักทรัพย์บอกไปนะคะว่าในปีนี้ต้องยอมรับนะคะว่าหุ้นที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ทั้งเซ็ตแล้วก็ MAI เนี่ยสัดส่วนปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่ก็ถือว่าน้อยนะคะแต่ว่าช่วงที่เหลือของปีนี้ก็พยายามจะดันให้ได้นะให้มีหุ้นเข้ามาจดทะเบียนให้ได้มากที่สุดนะคะเดือนนี้ก็น่าจะมีเข้ามาเทรด1ตัวนะคะส่วนเดือนหน้าก็มี1ตัวนะคะนั่นก็คือบริษัท ALT Telecom จำกัดมหาชนหรือตัวย่อคือ ALT นะคะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจรนะคะทำธุรกิจในการให้บริการสร้างสถานีฐานติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมนะคะทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคมค่ะแล้วก็ทำธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมนะคะก็จะมีการขาย IPO ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ที่จะเข้ามาเทรดนะคะก็จับตารอดูนะคะตอนนี้เขาบอกว่าราคาพาอยู่ที่ประมาณ 0.5 ราคา IPO ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะส่วนเดือนนี้มิถุนายนก็น่าจะมีเด็ดเบย์นะคะที่จะเข้ามาเทรดน่าจะเป็นสักประมาณอีกไม่กี่วันนะคะก็เป็นหุ้นน้องใหม่ที่น่าจับตาเหมือนกันค่ะ